ครอยากรู้วิธีการช่วยชีวิตมะพร้าวทะเลทรายที่กำลังจะวายชนต้องดูคลิปนี้ค่ะพี่แล้วก็พี่เล็กค่ะกับ Little One Plant Nursery นะคะวันนี้นะคะเราจะมาช่วยชีวิตดอสทีเนียของเรานะคะที่ อาการปางตายนะคะแต่ตายแล้วก็มีครับใช่ตายแล้วก็มีทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยพี่อยากให้คุณช่วยก่อนว่าวิธีการสังเกตสัญญาณชีพก่อนที่มันจะแบบหัวกุดจนไม่เหลืออะไรแบบนี้มันมีวิธีการสังเกตก่อนไหมคุณว่าอาการแบบนี้เริ่มไม่ดีแล้วอันนี้คือประเภทที่ยังเหลือใบอยู่นะพี่ก็หยิบอันที่มันยังพอนี่ตายไปละข้างนึงนี่เกือบตายพอมีใบมาบ้างอ่ะอาการแรกๆคือใบมันจะร่วงๆก่อนนะครับอ่ะทีนี้อาการใบร่วงๆเนี่ยมันก็มี2แบบนะคุณใบร่วงๆจากการที่แบบว่าขาดน้ำกับใบร่วงๆแบบไม่สบายอย่างเงี้ยโรคมีโรคใบร่วงแบบขาดน้ำเนี่ยใบมันจะแห้งแล้วมันก็จะไม่ค่อยหลุดมันจะไม่ค่อยเหนียวเหนียวอยู่เงี้ยเหรอใช่แต่ถ้าลักษณะของใบที่เป็นโรคเนี่ยมันเหลืองมันไม่ต้องถึงกับแห้งมันจะหลุดพังพลูลงมาที่พื้นเลยร่วงกลาวร่วงกลาวใช่ร่วงกลาวเลยมันจะไม่แบบติดอยู่อย่างนี้ถ้าติดอยู่เนี้ยอาการบางทีอ่ะดินเสื่อมขาดน้ำก็เป็นไปได้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีหลายปัจจัยมันมีหลายโรคมากไม่ใช่โรคร้ายสำหรับพืชเนี่ยสำหรับดอสตูเนียเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โรคเดียวมันมีหลายประเภทบางทีเราก็ไม่เข้าใจมันว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าข้างล่างก็ยังดูดีอยู่แล้วทำไมข้างบนมันถึงกุดๆแหว่งๆใบร่วงๆเป็นเชื้อราหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเราก็พยายามใส่ยา3ชนิด5ชนิดไปมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แล้วก็เลยต้องส่งอันนี้ไปให้แล็บใช่ตัวเน่าๆตรงนั้นตัดไปส่งไปแล็บเพื่อที่จะให้แล็บเช็คว่ามันเป็นเชื้อโรคประเภทไหนเราจะได้ใช้ยาได้ถูกต้องนะคะซึ่งค่าเทสแล็บแบบนี้ก็ไม่แพงเลยที่มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาก็รับทำอยู่นะคะชื่อคลินิกสุขภาพพืชขึ้นตรงนี้ปิ้งเฮ้ยโอ้ค่ะซึ่งค่าตรวจโรคเนี่ยกี่บาทให้ทาย200แม่งคุณดูถูกจริง300ก็ไม่แพง300อ่ะเขาก็บอกมาว่าอันนี้พบเชื้อราตัวนั้นตัวนี้นะแล้วเขาก็ให้คำแนะนำมาในเบื้องว่าคุณต้องใช้ยาอะไรใช่อุตส่าห์ส่งไปตรวจ300เขาแนะนำมาใส่ยาตามที่เขาพูดไหมใส่ครับไม่เชื่อไม่จริงใส่จริงเหรอจริงจริงเหรอจริงเขาใส่อะไรไปบ้างแก้เปลี่ยนเป็นก็เขาบอกใช้ไตโกเดอร์มามันก็ใช้ไตโกเดอร์มานั่นแหละมันก็ดีขึ้นนะอย่างอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื้อราอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ดูตุ๊ดติ๊ดนะเดี๋ยวขึ้นให้ว่าเชื้อราเนี่ยพบ2ตัวแล้วเขาก็บอกในเอกสารว่าหากต้องการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราแนะนำสารเคมีชนิดอะซ็อกซิสโตบินนี่ขนาดภาษาไทยนะเนี่ย หรือโพพิโคนาโซหรือไดฟิโคนาโซพ่นให้ทั่วทั้งต้นตามอัตราที่แนะนำติดต่อกัน3สัปดาห์ทำไหมแค่ชื่อยานี่ก็ผมไปหามร้านขายก็ไม่มีนะครับมีดิมีร้านขายก็งงๆในระยะยาวแนะนำใช้ไตโคเดอร์มาสลับกับบาซิลัสเบอร์2พ่นให้ทั่วทั้งต้นอันนั้นพอรู้จักก็ได้อยู่และลงวัสดุปลูกเป็นประจำสัปดาห์ละครั้งสรุปตรวจไปก็เท่านั้นแหละมีอะไรก็เราก็ใช้แล้วก็ใส่ไปบางทีอาการก็ดีขึ้นแต่เนี่ยยังเห็นว่าเนี่ยจริงๆได้ตรวจมาตั้งแต่อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ตรงนี้หลุดออกไปจากในส่วนที่เราฉีดยาบางทีมันก็ไปหมกไปวางอยู่ตรงไหนแล้วมันก็เกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นไอการดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยมันก็เกี่ยวด้วยบางทีไม้มันเราก็เห็นว่ามันซีดประกอบร่างเหรอใช่ซีดใบหลุดแต่เป็นปกติของไม้ดอสทีเนียชนิดนี้ก็คือลาฟลานี่เนี่ยมันก็มีถึงเวลามันก็ใบมันก็หายไปอะไรเงี้ยมันก็มีไม่หายไปทั้งหมดคือใบเล็กใบน้อยลงเงี้ยมันก็เป็นไปได้เป็นบางเวลาของมันตอนไหนอะที่ใบน้อยลงก็ช่วงเวลาที่มันในธรรมชาติมันก็หลักเหมือนกันแต่อยู่กับเราอะน้ำช่วงน้ำขาดน้ำไม่ถึงใบมันก็น้อยลงนะมันไม่ฟูต่อเวลาดินเสื่อมเงี้ยมันก็เกี่ยวแต่อยู่กับเรามันไม่มีทางขาดน้ำแล้วมันจะไปแล้วมันจะของเราประเภทเราคือดินเสื่อมแล้วบางทีเชื้อรามันก็เกาะกินรากอาจจะด้วยพิยะเกาะรากอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม้มันก็ซุดลงพอเราไปเห็นอีกทีมันก็เกิดอยู่ในสภาพนี้แล้วสภาพแบบหลุดออกมาเป็นท่อนๆอันนี้นะงั้นอย่างนี้ก่อนนะอันนั้นอ่ะมันเห็นอยู่แล้วว่าไปแน่ๆต้องทำ
ําอะไรสักอย่างกับอีกแบบนึงก็คือแบบอย่างเงี้ยอันนี้ดูจากสุขภาพแล้วน่าจะยังปกติวิธีการเช็คเบื้องต้นค่ะแข็งเลยยังแข็งโป๊กอยู่เลยแน่นอยู่แล้วแต่ดูพอดูมาดูที่เครื่องปลูกแล้วเหมือนเครื่องปลูกน่าจะมีปัญหาเหมือนรากมีปัญหาเราดึงมาดูนี่เห็นไหมครับรากมีปัญหาจริงๆอันนี้เชื้อราเกิดจากในรากนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ที่คุณบอกว่าใบขาดรากขาดรากหลุดเป็นเพราะว่าดินบางทีดินเสื่อมบางทีมีเชื้อราบางทีก็มีไส้เดือนฝอยนี่ไม่มีนี่แค่รากแค่ดินเสื่อมไหมใช่บางทีโอ้โหเจอเพี้ยแป้งเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วรากก็ขาดแบบนี้แหละอืมอ่ะต้นต่อไปต้นนี้อย่างอันเนี้ยอันนี้ไม่เป็นไรนี่หายแล้วอ้าวดูไงว่าหายแล้วเพราะว่ารากมีกิ่งนึงอะตายไปแล้วอะหมุนอะกิ่งนึงอะมีกิ่งนั้นอะกิ่งนี้ใช่ไหมฮะต่อใช่อ่ะกิ่งนี้อะทำไงอันนี้ไม่ต้องทำไงหรอกอันนี้ก็คือเปลี่ยนเครื่องปลูกนะผมว่าเปลี่ยนเครื่องปลูกอย่างเดียวก็ตัดอันนี้ออกไปอ่ะต้องตัดเลยเหรอทำให้ดูไหมได้ต้องตัดออกไปเหรอเนี้ยก็ถ้าจะไม่อยากจะให้มันลามแต่นี่เป็นคือแผลมันแห้งแล้วลักษณะนี้ถ้าแผลมันแห้งแล้วเราไปเปิดแล้วเราไปเปิดแผลทำไมถ้ามันแผลก็ถ้าเปิดแผลใหม่แล้วเอาปูนแดงทามันก็น่าจะดีกว่านะทำไมอ่ะเหมือนแผลเราแห้งแล้วตกสะเก็ดแล้วคุณจะไปเปิดแผลใหม่บางทีก็เป็นเชื้อราก็ลามเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมระหว่างมันเป็นลามเข้าไปเรื่อยๆนะมันจะหายแต่ไม่หายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมันหายแน่นอนถูกไหมต้องเอาปูนแดงทาไหมแล้วเดี๋ยวก็เอาปูนแดงทารอให้ยางมันเสร็จก่อนแล้วค่อยทาไปตอนนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะอย่างต้นแรกต้นนี้ก็คือวิธีการคือไปปลูกใหม่ถุงยาอันนี้ใช่นี่เราล้างออกล้างน้ำออกเอาน้ำฉีดล้างออกแล้วก็แต่งรากแต่งรากเนี้ยตัดอะไรทิ้งบ้างก็จะตัดฝอยเน่าๆเดี๋ยวค่อยทำให้ดูงั้นอภิสูตรศพพิสูจน์ศพมันก็คงไม่ต้องพิสูจน์ทั้งหมดหรอกนี่อาการเดียวกันอาการเดียวกันทั้งหมดนี่เห็นไหมจะด้วยสรุปง่ายๆคือเป็นเชื้อรานั่นแหละดึงบางอันมันก็ดึงไม่ได้แน่แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นข้างบนแล้วอย่างนี้แก้ลักษณะแบบนี้คือเป็นข้างบนน่าจะเป็นเชื้อราตัวเดียวกันกับที่เราเอาไปส่งไปแลบให้แลบตรวจให้ก็เอาไตโคนมาฉีดแล้วอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกไหมเปลี่ยนทุกอันที่อาการปางตายแบบนี้ถ้ายังมีชีวิตรอดควรจะต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกอยู่แล้วอันนี้เหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยเหมือนกันไม่มีแน่นอันนี้เหลือแต่วิญญาณแล้วไหนดูได้ไงว่าเหลือแต่วิญญาณบีบไปก็นี่พิษเอามาให้คุณอนันชาติพิษกะหลอกให้คุณจับโป๊ะเหลือแต่เกาะมันข้างในหายไปหมดแล้วอันนี้เดียวกันลักษณะเดียวกันทั้งหมดอันนี้ยังแน่นอยู่สรุปว่าอันที่แน่นอยู่วิธีการของคุณก็คือให้ไปเปลี่ยนกระถางใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องปลูกเปลี่ยนเป็นทั้งหมดส่วนอันที่กุดๆแบบนี้คุณแนะนำยังไงแนะนำก็ล้างออกแล้วก็แช่ยาจะยาอะไรก็ได้อันดับแรกเลยก็กันเน่าไปก่อนฆ่าเชื้อราเสร็จก็กันเน่าไปแล้วก็ปลูกจะเห็นได้ว่ามันไม่มีรากเลยอ่ะมันไม่มีรากแล้วรอดไหมยังรอดไหมรอดนะไม่ได้ยากอะไรนะอย่างอันนี้อย่างอื่นไม่มีรากก็ไม่ต้องตัดแต่งแต่อันที่มีรากอันนี้คุณให้ทำอะไรก็ตัดแต่งเดี๋ยวตัดแต่งให้ดูไหมตัดแต่งทั้งหมดฮะตัดแต่งทั้งหมดแหละไอ้กุดๆนี่ก็แต่งเหรอแต่งยังไงว่าไม่เหลืออะไรเลยคุณดูนะมันเน่าเห็นไหมอันนี้ก็ต้องตัดแต่งอันนี้ควิ้งทิ้งเลยเอาสมมติถ้าเขาอยากช่วยสมมติว่าต้นเนื้อซื้อมา8,500อ่ะเอาช่วยนี้ดีกว่าไหมเอาทีละอันเอาคือมันแบ่งจำพวกอันนั้นกับข้าวพวกอันนี้หรือยังอันนี้เหมือนคล้ายๆกันคืออันนี้เก็บมาก็ไม่ต้องไปแต่งมันหรอกถ้าตัดแต่งก็ต้องตัดถึงขนาดนี้ไม่รอดเจอไหมไม่มีเลยมันต้องตัวนี้แต่คุณอย่าเอาไปไกลคุณเอามารวมกันอันนี้เอาไปทิ้งฮะอันนี้ควรจะต้องทิ้งอ้าวคือเราตัดผิดวิธีเอาใหม่เอาใหม่ตัดทิ้งเลยเอาเดี๋ยวเอาใหม่มันจะต้องคือมันจะต้องซอยตั้งแต่ก็อันนี้ไปให้ดูว่ามันไม่ได้นะมันไม่ได้นะไปอีกลึกอีกลึกอีกจนไปถึงตรงนี้แล้วได้ไหมตรงนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าทิ้งคือโอ้เหม็นมือด้วยแล้วถ้ามือเหม็นอย่างเงี้ยมันไปจับตัวอื่นต่อมันเป็นไปล้างมือปะเดี๋ยวสต๊อกให้เอาปะเดี๋ยวเพิ่งไหนๆตรงนี้ก็พังมันจะรอดไหมแล้วยังไงอ่ะมันก็ต้องไปล้างน้ำไงไม่ต้องโชว์ล้างน้ำหรอกก็ตัดแต่งรากล้างน้ำแล้วก็ไปจุ่มอะไรจะแคปแทนหรือจะอะไรมีดเนี่ยนะมีดที่ตัดอันเมื่อกี้ไปแล้วอ่ะตัดมาโปะแล้วเน่าเลยทิ้งเลยมีดอ่ะทิ้งเลยตัดอันอื่นไม่ได้ต้นต่อไปเอาเหมือนกันลักษณะเดียวกันทั้งหมดที่ชู้เปียกเช็ดมือพอไหวไหมหรือไม่ได้ต้องล้างเลยอันนั้นก้อนนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยเสียเวลาอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่าตัดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีน้ำยางที่ไหลย้อยออกมาเป็นขาวๆอ่ะก็แปลว่าไม่ได้แล้วช่วยไม่ทันอ่ะดูแบบเนี้ยก็คือไม่เป็นไรเงี้ยโอเค
แต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ต้นเนี้ยไม่มียางอะไรเลยก็แปลว่าไม่ได้แล้วยางชีพไม่มีอ่ะแล้วไอ้พวกนี้ล่ะพวกนี้ก็ในกระทำให้ดูนะอันนี้เป็นอะไรไหมอันนี้คือหัวขุดอันนี้หายแล้วตัดทิ้งไปแล้วแล้วก็พอตัดทิ้งไปตัดไอ้ส่วนที่มันเป็นหัวด้วนๆไปแบบเราขี้เกียจฉีดยาเราตัดเลยมันก็เป็นอย่างนี้มันก็หายนะแล้วเราก็มาฉีดยาคุมเมาส์ทีหลังแล้วก็เป็นแผลไปก็ช่างมันมันก็มีวิธีแก้แบบนี้เหมือนกันอันนี้เป็นโรคก็ฉีดยาตามที่เขาแนะนำมาแบบแนะนำมาอ่ะอันนี้ไหวเหรอแบบอันนี้เราก็ดูว่าไหนไหวอันไหนไม่ไหวสมมติเราไปเจอปุ๊บมันกลายเป็นสภาพนี้แล้วแล้วล้มระเนระนาดแบบนี้เราก็ดูว่าอันไหนพอจะไปได้อันนี้มันประมาณแบบว่ามันยังติดที่โคนอยู่นะฉันอยากมีชีวิตอยู่ฉันไม่อยากอาศัยแม่ฉันแล้วฉันออกมานานแล้วนี่ไม่เป็นไรเลยเห็นไหมมีรากอยู่2เส้นอีกต่างหากก็เดี๋ยวเอาไปปลูกมีดอยู่ไหนแกะเปิดก้นทำงานก่อนฮะต้องเปิดด้วยก้นตรงนี้ทำไมอ่ะก้นตรงนี้เราต้องเช็คดูว่ามันลามเข้าไปข้างในไหมยังลามอยู่ไหมยังลามยังเน่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าแผลมันหายแล้วเราก็ควรจะเอามันออกไปนะครับตัดรากทิ้งเลยเหรอใช่อย่าไปปล่อยมันทิ้งไว้นานไหมรอดไหมรอดแต่แบบต้องเอาไอ้ดำๆอะไรพวกนี้เพราะว่าเชื้อรามันก็หมักหมมอยู่ในนี้แหละเราก็ต้องเปิดมันเปิดมันเข้าไปเปิดจนกว่ายางไหลใช่เปิดต้องรักษารากไว้ไหมใช่ไหมพยายามรักษาไว้ก็จะดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องไปช้ำเพื่อที่จะเอารากมันอีกแล้วไม่กลัวว่าแบบเชื้อมันไปอยู่ในรากทีนี้แบบกิ๊กเลยตรงนี้ดูนะครับก็คือน้ำไหลน้ำยางไหลขนาดนี้แปลว่ามีสัญญาณชีพแน่นอนอย่างอันนี้ก็คิดว่ารอดเนาะแล้วอย่างนี้ต้องทาไอ้นี่ไหมปูนแดงทาครับแล้วก็เอาส่วนนั้นออกไปทาเร่งรากไหมเส้นหนึ่งแล้วเราก็เซ็ตเจ็บจับรากมันนิดนึงเอาตาทาเร่งรากไหมคุณไม่ต้องไปทามันหรอกเพราะมันรากมันก็เดินอยู่แล้วนี่มันก็เดินได้ต่อเลยแล้วเราก็เอาปูนแดงทาเฉพาะตรงแผลมันเอาทิชชู่หน่อยเซ่ที่เก็บรอให้มันแห้งก็ซับมันเลยก็ได้เอาซับดูนะครับแผลเนี่ยมันมีใช่ยังมีดำๆอยู่โดยรอบๆแล้วก็สกิดมันออกไปหน่อยมันไม่ช้ำหรอคุณไม่นะไม่ช้ำมีดคมมากตัดเพิ่มไม่ดีกว่าหรอไม่ต้องตัดเพิ่มเดี๋ยวรากเดี๋ยวมันไปถึงรากต้นเส้นนั้นเราก็พยายามแต่งแผลมาเอาละกันง่ายถ้าแผลมันลึกอะถ้าจุดมันลึกอะลึกแล้วก็ต้องตัดรากก็ต้องหลุดไปแต่อย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่ามันอยู่ได้ละจริงหรอใช่คุณมันดูชอกช้ำอ่ะไม่นะน้ำตาลต้องออกหมดเลยไหมนี่มันยังมีน้ำตาลอยู่นะคือน้ำตาลเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของเนื้อเยื่อด้านในของมันเนี่ยมันน่าจะติดเส้นมันตายตั้งแต่ตอนที่อยู่กับแม่มันนั่นแล้วแต่ว่าบางทีอ่ะเชื้อมันก็ติดเข้าไปในน้ำเลี้ยงท่อที่มันวิ่งขึ้นไปนะนิดหน่อยสภาพแวะดูจากสภาพแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วคุณแดงเข้าไปเนี้ยแล้วไงต่อจากนี้ก็ฉีดยามันฮะเอายามาฉีดพ่นจุ่มหรือฉีดดีกว่ากันจุ่มก็ได้ฉีดก็ได้จะจุ่มแล้วก็จุ่มไปคือต้องจุ่มก่อนที่คุณจะทาปูนแดงหรือว่าทาแล้วไปจุ่มทาแล้วจุ่มทาได้หมดเหมือนกันได้หมดอ่ะแล้วที่เหลือเนี่ยที่เหลือเราก็เช็คดูนะครับอย่างเงี้ยหน้าตาไม่น่ารอดเลยแต่มันก็มีนะไหวว่าไหวอ่ะกบเปิดแผลมันดูอ่ะไหวเลยเห็นป่ะล่ะใช้ได้เลยนะจริงเหรออืมเห็นป่ะดูดีไหวไอ้จุดเมื่อกี้ไม่มีจุดดำๆอันนี้ไม่มีนี่แบบกิ๊กเลยยางออกมาเต็มนิ่งป้ายยาเข้าไปเหี่ยวๆอาจจะเพราะว่าหิวน้ำป่ะเหี่ยวเนี่ยเป็นเพราะว่ามันนอนอยู่อย่างนี้มานานแล้วเราไม่ได้ช่วยสักทีใช่มันช่วยสักทีกว่านานขนาดไหนแล้วเนี่ยก็นานอยู่นะโอเคยังไหลอยู่ตลอดเวลาเลยท่อนอื่นท่อนต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ตอนท้ายแล้วกันว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะดูรอดไม่รอดอันนี้นะเหมือนกันข้างในก็คงจะเป็นโพรงเน่าไปหมดแล้วครับแล้วก็ตาตรงนี้เลยเอาเริ่มกันตรงนี้แล้วกันดูคุณอย่ายกไกลขนาดนั้นกล้องพี่ไม่ทันเอาอีกไหมอ่ะเดี๋ยวเช็คดูก่อนไงครับเช็ดยางดูก่อนเพราะดูไม่ออกเหมือนกันน่าจะลงไปกว่านี้นิดนึงยังมีดำๆฟ้ามๆอยู่นิดนึงเอาออกอีกหน่อยครับตัด
เฉียงๆได้มั้ยหรือต้องตัดมุมตรงเท่านั้นคุณจะเฉียงจะตรงก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีนั่นโอ้โหไม่ได้แล้วเห็นป่ะไม่ได้อีกก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเอ๊ะตัดแบบเล่นขายของตัดแบบเล่นขายของนะครับดูสิครับดำยังดำอยู่เลยครับคือท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยมันท่อเดียวกันทำไมถึงจะต้องตัดไอ้สีน้ำตาลออกเพราะว่าเชื้อมันก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นใกล้แล้วถึงเราจะคิดว่าเอ้ยไหนลองด้วยกันว่าถ้าไม่ตัดให้มันดำๆมันออกไปเนี่ยมันก็เชื้อมันก็วิ่งใช่ใช่ให้ประโยชน์อะไรตัดเอกติดข้อแล้วต้องเหนือข้อแล้วมั้งอย่างนี้เราอาจจะเซฟท่อนนี้ก็ได้นะเอาลองเอาท่อนเล็กออกก่อนมันอาจจะยังวิ่งไม่ไปทางท่อเล็กไปไหมท่อนเล็กครับดูรอดไหมอีกนิดนึงเปลี่ยนมีดไหมไม่เป็นไรครับใจเย็นได้แล้วนะครับสรุปว่าได้ท่อนเล็กเดี๋ยวท่อนใหญ่ก็น่าจะได้แต่เดี๋ยวท่อนเล็กไม่รู้ว่าได้แบบเหลือสักความยาวสักเท่าไหร่เนาะนี่เป็นวิธีการที่ช่วยชีวิตมันแบบว่าวิธีการสุดท้ายเพราะว่าถ้าคุ้มมากกว่านี้ก็ทิ้งเถอะโอ้โหอันนี้นี่เรียบร้อยข้างในโบเลยเห็นป่ะโบมีโปร่งเลยอ้าวเอาหัวเลยหัวเลยซัดตรงนี้เลยมันจะสับอยู่ได้ไหมเป็นอยู่ซัดเอกยังเป็นอยู่ซัดเอกซัดเอกอะได้เหรอก็พอได้นะเดี๋ยวนี่แล้วเห็นไหมคุณไอ้ขอบไส้อะใสแต่ขอบมันเหลืองคุณคิดว่าเป็นมั้ยแล้วมันก็นิ่มแต่ไม่แน่มันอาจจะหายก็ได้บางทีมันก็อยู่ได้นะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่ช่วยอ่ะตายอยู่แล้วก็ลองช่วยดูก่อนเผื่อว่ามันจะรอดนะส่วนตอนนี้ก็อัญเชิญไปไกลๆเอาเหล็กท่อนนึงพอมั้ยช่างมันเถอะเหมือนกันทำวิธีเดียวกันลองดูเปลี่ยนมีดมั้ยไม่ต้องอ่ะเวลาหมดแล้วไม่เยอะและอันนั้นเอามาทำไมอันนี้เอามาให้ดูว่าอาการแรกที่เราเห็นยอดช้ำแล้วอาการแรกที่เราเห็นใบร่วงใบร่วงยอดเริ่มช้ำเหมือนอันนี้เลยเหมือนอันนี้เหมือนอันไหนชี้แล้วจริงแล้วมันเป็นอะไรเป็นโรคเดียวกับไอ้เมื่อกี้ที่เราไปส่งตรวจแต่อันนี้มันหยุดไปแล้วไงเนี่ยแล้วเราดูไงว่าแบบน่าจะเป็นเชื้อราตัวเดียวกับที่เราเอาไปส่งแล็บนั่นแหละมันปังตายเลยเหรอเชื้อราตัวนี้ก็ถ้าเราไม่ฉีดยามันก็ยอดมันก็จะช้ำแล้วมันก็จะกินเข้าไปในไส้พอเราเห็นอาการนั้นเราก็ตัดพอตัดมันก็ช่วยได้ในระดับนึงเลยแหละคือตัดไฟตัดต้นลมแต่อย่างเงี้ยอันแล้วยอดอื่นคุณไม่ตัดแล้วยอดอื่นยอดอื่นตอนแรกมันไม่เป็นมันก็เริ่มเป็นพอเป็นเราฉีดยาไปมันเริ่มหายเห็นไหมแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันหายก็ดูดีดูหนูหูเน่าก็ดูจากตันๆนี้ไปแล้วคือยอดขยับเห็นไหมมีใบใหม่เกิดขึ้นใช่มีใบใหม่เกิดขึ้นบางทีเราใส่ยามากเกินไปก็เล่นเอาใบหงิกใบงอเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรนี่แต่อันนี้ดิอันนี้คุณคิดได้ไงว่ามันคิดว่ามันน่าจะหายแล้วดูจากใบใหม่ที่มันโผล่ขึ้นมาระหว่างนี้ก็อาจจะซ้ำยาตามที่เมื่อกี้เขาว่าเนาะถ้าไปหาเคมีตัวที่เขาว่ามาได้อะก็จะดีแต่ก็ส่งแหละเพื่อความสบายใจทำไม่ทำอีกเรื่องนึงใช่ป่ะอันเนี้ยพี่ว่าน่าจะสอนตัดแต่งรากเนี่ยมันแต่งยังไงมันแทบจะไม่มีอะไรแล้วแต่งยังไงไปล้างก่อนนะก็ต้องล้างไหมล้างแผลเอาล้างให้ดูครับนี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วล้างมันก็ยังพอมีรากเหลืออยู่บ้างกับต้นเมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้คือไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะพอแล้วมั้งต้องสุ่มยาเลยไหมคุณสุ่มก็ได้ครับอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ไปล้างให้ต้นเมื่อกี้มาแล้วอ่ะสะอาดและจุ่มยาแล้วนะคะอ่ะต่อไปตัดแต่งรากค่ะก็เราสังเกตดูแล้วว่ารากของมันเนี่ยเอามีดเหรอคะนี่ค่ะใบใหม่รากของมันต้นนี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนะเพราะว่ามันคงจะเซ็ตจุดของมันหมดละเอาจากตรงไหนคะดูนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรปัญหาอะไรมากมายนักเราก็จะตัดหนีกล้องมากเลยค่ะสักครู่ค่ะเราก็จะมันไม่มีตรงไหนที่มันฟ้ามหรือมันช้ำหรือมันดูไม่โอเคนะครับมีอยู่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ตัดนิดๆดูยังไงว่ามันไม่โอเคพี่ไม่เห็นดูถ้ามันนิ่มๆมันไม่มีสัญญาณชีพอยู่ข้างในเนี่ยดูยังไงก็คุณก็ดูดิถ้ามันนิ่มๆกดไปแล้วมันนิ่มๆหักลากฝออย่างเงี้ยเหรอลากฝอ
ดำดำอย่างนี้เหรออันนี้มันใช่มันเป็นปกติเลยแหละมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเราอย่างถ้าเราอยากจะให้มันเดินได้ดีแล้วก็เปิดแผลใหม่จุ่มเร่งรากอะไรเงี้ยไม่ดิแค่นี้ก็พอแล้วก็จุ่มเร่งรากนะจุ่มรากแล้วก็ปลูกเลยสมมติเราจุ่มเร่งรากแล้วนะครับ B1 ก็ได้ผสมน้ำเข้าไปจางๆแล้วก็จุ่มไปแล้วก็ตากแห้งพอหมาดๆปุ๊บเนี่ยพอมันเราเซตรากอะไรเรียบร้อยเราก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่แล้วก็เอาวัสดุปลูกที่เราทำเอาไว้มาคำถามก็คือไม้ที่มีอาการไม่สบายแบบนี้เราควรใช้สูตรพีทหรือสูตรดินควรจะใช้พีทก่อนครับรักษาทำให้รากมันเกิดได้ง่ายถ้าคุณจะเอาดินเครื่องปลูกเลยที่เป็นแบบผิดเยอะๆนั่นมันก็จะทำให้รากมันอ่ะเจริญช้าไม้มันอาจจะไปก่อนคือชำแบบไม้ป่วยอ่ะต้องใช้สูตรพีทใช่มันควรจะต้องเป็นพีทมอสเริ่มโคโคพีทอะไรก็ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตะปูจะปูยังออกไปเหมือนกับที่เราทำอยู่บ่อยๆแล้วก็ตะปูยังออกไปแล้วเราก็วางมันลงไปแบบนี้ก็ถังเล็กมากเราก็บีบมันก่อนบีบมันก่อนรอให้มันติดแล้วรากเดินดีแล้วค่อยเปลี่ยนใช่พอหลังประหยัดดินด้วยเกิดเผื่อไม่รอดก็เครื่องปลูกก็จะได้ไม่เสียมากใช่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้อ่างบัวใหญ่ขนาดนั้นมาปลูกมันตอนที่เอามาชำให้รากมันเกิดแล้วมันก็ไม่ใช่ไม้ที่ชอบที่กว้างสถานที่กว้างขนาดนั้นในการปลูกมันก็อยู่ของมันได้แค่นี้แหละแค่นี้เลยวางไว้อย่างนี้ก็ไปวางไว้ในที่ร่มแล้วแบบนี้เครื่องปลูกมันเปียกมาแล้วใช่ไหมคุณจะรดน้ำอีกทีเนี่ยเมื่อไหร่สำหรับไม้ที่ป่วยอาการไม่ดีก็จนกว่ามันจะเบาอะนะการรดน้ำมีผลไหมก็มีนะบางทีอะแต่สักพักนึงเดี๋ยวมันก็จะมีรากเกิดขึ้นมาแล้วนะสำหรับกับอย่างเงี้ยมันยังมีรากเนอะกับอีพวกนี้คุณทำไงก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่มีรากอะไรเลยนะเนี่ยทำไงไอ้ตุ่มๆพวกนี้มันก็พร้อมที่จะออกนะถ้าแล้วคุณจะต้องแบบทำสาวเปิดแผลอะไรไหมคุณก็สกิดมันดูว่าเซนเตอร์มันหลุดเน่าไหมคุณว่ามันเน่าเหมือนไอ้ต้นเมื่อกี้ว่ามันลามในไหมเนี่ยลามใช่ไหมไปแล้วมันก็ต้องเปิดไปแล้วถ้าเราเจอกรณีนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องตัดเช็คเหมือนกับที่เราทำกับต้นอื่นต้นที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เราก็ตัดเลยโชว์โอ้ไปชัวมันไม่ไปหรอกครับเห็นไหมอยู่แต่ทีนี้เราก็ต้องตัดจนกว่าจะเจอยางไอ้ครีมเหลืองๆน้ำตาลนี่ไม่ได้เลยแต่ถ้ามันเป็นฟูติด้าก็ทิ้งไปเถอะเดี๋ยวเวลาไอ้ดอทแบบว่าที่ดีดขึ้นมั่วซั่วอะไรนั่นก็ไม่ต้องไปทำมันหรอกอย่างนี้แล้วก็ทายาทิ้งไว้ใช่แต่อันนี้ดูน้ำยางมันไม่ชุ่มเลยนะเห็นไหมคุณน้ำยางมันไม่ชุ่มปี๊ไม่พุ่งปี๊ดอ่ะมันก็มีนะแต่ว่ามันใช่มันก็มีแต่ว่าแผลสะอาดแต่ยางไม่เยอะอ่ะคุณคิดว่าไงก็ยังมียางอยู่นะแต่ยางไม่เยอะอ่ะไอ้ที่มันไม่มียางเลยเนี่ยอันตรายกว่าเห็นป่ะไม่มียางนะสะอาดแต่ไม่มียางเดี๋ยวก็ออกคุณว่ารอดไหมถ้าวางไว้เฉยๆรอดนะจริงเหรอสมมติอย่างงี้ใช่ไหมจุ่มสมมติจุ่มปูนแดงทาให้แผลมันแห้งก่อนพอมันแห้งเสร็จปุ๊บก็ไปจุ่มเร่งรากอันนี้พวกนี้ใช้แผลสดไอ้พวกเร่งรากแผลสดไม่ได้ละอันนี้คุณต้องปล่อยแห้งก่อนเพราะว่าอะไรคือแผลมันกว้างมากแล้วก็มันถ้าคุณเอาพวกแผลสดเร่งรากฮอร์โมนเร่งรากแบบใช้แบบแผลสดทาไปปุ๊บคุณก็ต้องปล่อยให้มันแห้งจนรู้แห้งเมื่อไหร่ตายใช่คุณก็ไม่ตายมันเปลืองนะมันคือเราไม่รู้ว่าเราจะปลูกได้เมื่อไหร่เราก็เอาปูนแดงทาไปก่อนปล่อยให้มันแผลมันแห้งพอแผลมันแห้งเสร็จปุ๊บเราก็ไปใช้สูตรที่แบบจุ่มแผลแห้งก็ได้ไปเร่งรากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอันเนี้ยพี่ก็มีเราก็จะมีข้อสงสัยว่ามันจะรอดหรือมันจะไม่รอดใช่ไหมเพราะว่ายางถึงแผลมันจะเนื้อมันจะขาวอ่ะแต่ว่ายางมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นตอนที่เราตัดออกมาเนี่ยเรายังไม่ปลูกอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันใหม่อีก 3-4 วันว่าก่อนที่เราจะลงปลูกอีกรอบนึงเราควรจะต้องหยุดตรงนี้ไว้ก่อนไหมแล้วก็แบบเพื่อที่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าในหมดเนี่ยอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะรอดไหมใช่ป่ะแล้วหลังจาก 3-4 วันนั้นน่ะเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าเอ้ยอันไหนถ้าอันไหนมันยุบเพิ่มคือถ้ามันไม่รอดมันจะยุบเลยถูกป่ะเราทำไงต่อตัดอีกหรือทิ้งให้เหอะทิ้งเหอะถ้ามันยุบก็ไม่ต้องปลูกถ้ามันไม่ยุบก็ 3-4 วันก็ปลูกได้ถ้าไม่ใช่ไม้ราคาแพงมากนะก็ทิ้งไปเถอะไอ้ช่วงที่ปลูกได้อ่ะก็ปลูกตามนี้ใช่ไหมคือใช้สูตรโคโค่พีทนะคะถ้าตัดเป็นแผลขนาดนี้นะมันฝังไม่ได้นะไม่ต้องฝังวางไว้เฉยๆวางไว้วางยังไงไหนลองวางติ้งต่างอ่ะ
วางเอาวางให้ดูคือแผลมันใหญ่ปลุกไม่ได้วางแล้วก็วางนี่แหละวางลงไปอย่างนี้เลยครับกดลงไปนิดนึงไม่ต้องล็อกอะไรด้วยหรอใช่ไม่ต้องไปล็อกอะไรมันหรอกแล้วก็เอาหินโรยหน้าโรยแล้วแบบนี้รดน้ำยังไงเนี่ยคว่ำไหมเนี่ยคุณก็ไปอย่าไปโดนมันสิครับก็วางมันไว้เฉยๆนี่แหละเดี๋ยวรากมันจะออกมารอบๆนะขอบตามขอบเลยถ้ามันโดนเล้งรากที่ดีอ่ะมันจะออกรากมันจะไม่ออกตรงกลางใต้นี้นะครับมันจะไปออกข้างๆมันจะออกที่ขอบพอมันออกขอบสักพักมันก็จะบวมขึ้นตรงนั้นน่ะเราก็แปลว่ารอดใช่แล้วก็เอาหินกบข้างหน้าสำหรับไอ้แท่งๆพวกนี้ก็คือปลูกได้ตามปกติใช่เพราะว่าไม่ใช่ใช่แต่ไม่ต้องลึกนักค้ำค้ำมันไว้หน่อยนี่ก็ดีจากเปอร์เซ็นต์ที่คุณทำมาเนี่ยทำแบบนี้รอดสักกี่ผมปักเลยนะปักยังไงอ่ะผมดึงมาผมตัดแผลแล้วผมทิ้งไว้แห้งๆผมเดินมาดูอีกวันสองวันผมเห็นแผลมันแห้งผมก็ปักเลยดื้อๆเลยบางทีก็ไม่ได้แบบต้องไปจุ่มยาเลยหรอกเพราะว่าขี้เกียจเดินหาถ้าเดินตามหาเดินกลับมาหายาก็ลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้จะกลับไปทำอะไรถ้าไม้แพงก็ควรจะทำแต่ถ้าไม้มันไม่ได้แพงเลยนะก็ก็ทำเท่าที่ทำได้บางทีก็ไปทำด้วยซ้ำก็ปล่อยมันตายก็ทิ้งก็อย่างเมื่อกี้นะจริงก็ต้นเบลเลอร์เลยยังปล่อยให้มันนอนอยู่เป็นอาทิตย์จนแบบว่าก็เหลือมาสี่ท่อนก็คิดแน่ๆดีว่าเราได้คัตติ้งสี่อันถ้าเป็นตัวเมียก็ได้แม่เพิ่มสีต้นคิดเวลาถ้ามันติดแล้วมันก็โอเคนะติดรากเดินมันก็อยู่ได้สบายๆเป็นแม่เป็นพ่อได้สบายสบายค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้เทคนิคไอเดียนะคะการช่วยชีวิตนะคะดอสทีเนียได้ไหมได้ก็ได้นะก็ได้นะเดี๋ยวจะส่งเวลาลูกค้ามาบอกว่าเอ้ยตายไม่ตายปกติพี่ก็ให้หันมาให้ดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนค่ะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ